โรคเท้าแสนปมนะคะเป็นเนื้องอกที่ปลายประสาทนะคะส่วนใหญ่จะมาจากพันธุกรรมพวกนี้นะคะเกิดจากปลายประสาทมีโอกาสเป็นไปได้1ใน 3,500 คน1ต่อ 3,500 คนคู่ถึงขั้นอึ้งถือว่าเยอะเกิดจากโครโมโซมนะคะคู่ที่17และคู่ที่22ผิดปกตินะคะหรือว่าเรียกว่าเกิดจากยีนนะคะทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรที่ครูมาเล่าให้คุณฟังครูเพิ่งรู้ว่าโรคนี้มีคนเป็นเยอะมากหลายคนบอกว่าเป็นค่ะแต่บางคนไม่ออกทางหน้าบางคนออกที่ตามรักแร้ออกตามแขนตามขาตามตัวตามแต่บางคนออกทางหน้าจริงๆมันคืออาการผิดปกติของเลือดและน้ำเหลืองมันทำให้เส้นเลือดหรือเส้นประสาทปลายประสาทอะค่ะเสียเสื่อมหรือทำงานผิดปกติคือบางคนไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเป็นเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกรรมพันธุ์เกิดมาแล้วเป็นเลยแล้วเป็นน้อยๆแล้วพวกนี้นะคะบางทีมันเกิดข้างในถ้ามันเกิดข้างในมันไม่ออกมาข้างนอกอะค่ะไม่เป็นตุ่มผุพองข้างนอกมันจะเกิดในปลายประสาทหูปลายประสาทคอปลายประสาทตามันจะสามารถทำให้หูหนวกได้ตาบอดได้แชร์รัวๆค่ะเป็นสะพานบุญกันนะคะข้อมูลนี้ครูหามาอย่างชัดเจนแล้วนะคะมาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะครูไปหาข้อมูลเลย คุณรู้ไหมว่าเปอร์เซ็นต์ร้อยละ5นะคะคือ1ใน 3,500 นะคะที่มีคนเป็นแต่ร้อยละ5ของคนที่เป็นค่ะจะเป็นมะเร็งหนึ่งไม่มียารักษาเพราะมันเป็นภาวะยีนในร่างกายผิดปกติแต่ในความเป็นจริงคุณต้องลึกเข้าไปอีกนะคะอันนี้ครัวค่ะลองลึกเข้าไปเยอะๆหลายๆศาสตร์หลายๆหมอหลายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูมาเจออันหนึ่งที่ครูปริ้งมากจริงๆแล้วการผิดปกติทุกอย่างค่ะที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำเลือดน้ำเหลืองค่ะมันเป็นตุ่มเฉยๆไหมไม่มันจะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองคุณลองไปดูนะคะบางคนมีน้ำเหลืองมีน้ำเลือดออกมาพุออกมาพองออกมามีอาการคันมีอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะแน่นอนค่ะไม่มียารักษาเพราะมันไม่มียาตัวไหนที่ไปรักษาตัวยีนแต่คุณอย่าลืมมนุษย์เราอะค่ะมีความเป็นอยู่อะค่ะทุกวันนี้สวยขี้เละเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นความดันเบาหวานไขมันปวดท้องประจำเดือนไมเกรนไขมันพอกตับโรคตับโรคไตโรคปอดคุณรู้ไหมส่วนใหญ่มาจากน้ำในร่างกายทั้งนั้นทุกอย่างที่ครูพูดมาจากน้ำในร่างกายที่มีอยู่ถึง 70% ค่ะหมายความว่าน้ำในร่างกายของเขา 70% มันเสียค่ะน้ำเลือดน้ำเหลืองถือว่าเป็นน้ำแน่นอนมันไม่หายหรอกค่ะโรคนี้เขาบอกว่ามันเป็นกรรมพันธุ์มันเป็นพันธุกรรมคุณอย่าลืมนะคะเรามีน้ำถึง 70% ถ้าน้ำในร่างกายเรา 70% ดีทุกอย่างดีหมดนะคะมันจะดีขึ้นได้แน่นอนค่ะ 1. เขาต้องรักษาจากภายนอกร่วมด้วยภายนอกมันเกิดจากอาการที่แน่นอนผิวหนังเซลล์มันผิดปกติมันพุมันพองออกมาแต่มันจะต้องมีตัวไหนที่ทำให้เขาไม่รับเชื้อมันจะต้องมีตัวไหนช่วยให้เขาไม่คันเคยเยอไม่เกามันจะต้องมีตัวไหนที่ไม่ทำให้เขาค่ะได้รับพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้ออะไรก็ตามแต่ค่ะเพราะเชื้อเหล่านี้มันเข้าทางแผลผุพองสิ่งที่เขาจะป้องกันได้เขาจะต้องได้รับการรักษาจากภายนอกภายนอกของเขาจะต้องไม่ได้รับเชื้อเพิ่ม 2. เขาต้องดูแลน้ำ 70% ในร่างกายของเขาค่ะให้ดีขึ้นเขาอาจจะไม่ได้ปกติกลับมาปกติได้แบบพวกเราแต่น้ำในร่างกายเขาอะค่ะถูกปรับให้ดีขึ้นโรคนี้ครูบอกเลยสิ่งที่ครูมองเห็นนะคะโอกาสที่เขาจะดีขึ้นมากกว่านี้มีเยอะมากเขาต้องใช้ก้อนสมุนไพรในการพอกสองเขาต้องใช้สเปรย์ช่วยเพื่อไม่ให้เขาคันเกาเมื่อไหร่น้ำเหลืองมันจะลามสิ่งที่เขาควรมีคือสเปรย์ค่ะเอ1เขาต้องฉีดเข้าคอเข้าจมูกเพื่อไม่ให้เชื้อค่ะมันลามเข้าคอเข้าจมูกเขาได้เพราะคนพวกนี้ค่ะเขาจะมีเชื้อขึ้นตามในคอกับโพรงจมูกแล้วก็ฉีดตรงไหนที่คันอย่าเกาแต่ให้ใช้สเปรย์ฉีดแล้วถ้าอยากให้น้ำเลือดน้ำหนองอะค่ะมันไม่พุพองควรให้เขาใช้ก้อนอันนี้ทำเป็นวิปครีมแล้วทานะคะทาทิ้งไว้ไม่ต้องกลัวค่ะสมุนไพรไม่มีตัวไหนที่ทำร้ายผิวนะคะให้เขาพอกไว้เพราะว่ามันจะยุบแล้วมันจะไม่มีหัวหนองเพื่อที่จะรับเชื้อศึกษามาแล้วถึงกล้ามาแนะนำนะคะไม่ซีซัวนะคะเพราะเราไม่มียารักษาเราไม่มีอะไรที่รักษาให้เขาหายได้แต่เขาต้องดูแลตัวเองไม่ให้รับเชื้อเพิ่มไม่ให้เชื้อเข้าปากเข้าจมูกเพิ่มแล้วก็ถูกทางแล้วก็คือให้เขากินชาชาไม่ควรให้กินแคปซูลนะคะควรให้กินชาฤทธิ์เย็นเพราะอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะเกิดจากยีนเพราะฉะนั้นเราไม่ควรให้ยีนเขาอะได้รับฤทธิ์ร้อนเราควรจะให้ยีนเขาตอนนี้ได้รับฤทธิ์เย็นนะคะเพื่อให้โลกสงบ
ไม่พุพองเขาจะไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ